สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะลองมาดูวิธีการใช้งานตัวตูนเชเดอร์ใน AnoRender r กันครับเดี๋ยวลองมาดูว่าเราสามารถใช้ตัวตูนเชเดอร์เนี่ยสร้างตัวคาแรคเตอร์แบบการ์ตูนได้ยังไงบ้างมาดูกันครับอันนี้ก็จะเป็นตัวซีนโซฟีนะครับที่ผมโหลดมาจากตัว Ano r User Guide สำหรับมายานะครับนี่เขาก็จะเตรียมทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วนะครับเขาจะเตรียม <laughs> เรียกว่าทุกอย่างเลย นะฮะคือเรากดเรนเดอร์เราก็ได้เลยแต่ว่าอันเนี้ยในวันนี้เนี่ยเราจะลองมาทำใช้ตูนเชเดอร์กันนะครับซึ่งถ้าเราลองเปิดอานอเรนเตอร์วิวดูนะครับตอนเนี้ยเนี่ยนะฮะแล้วผมลองกดเรนเดอร์ดูเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือมันแน่นอนว่ามันก็จะทำการคอนเวิร์ตนะครับไฟล์ของไฟล์ภา,ภาพต่างๆเนี่ยของโปรเจกต์โซฟีตรงเนี้ยนะครับให้กลายเป็น .dot เอ่อ uh, .tx ให้แล้วก็จะเรนเดอร์ออกมา่คือ ไอตัวโมเดลของเขาเนี่ยมันเป็นสไตล์ไลท์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราลองอยากลองเรนเดอร์แบบที่เป็นเอ่อ 2D นะครับขึ้นมาบ้างคือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพะวงกับเรื่องของแสงพวกนี้เลยก็ได้นะครับทีนี้แล้วไอไอตัวเชเดอร์ตรงเนี้ยนะครับของอันเนี้ยนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ผมจะ <c oughs> ลองใช้ตัวเอ่อเชเดอร์ ตูนเชเดอร์ er เนี่ยสร้างตัวลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ผมก็จะสต็อปไว้ก่อนนะครับสต็อปไว้แล้วก็ผมอาจจะก,กดแนปช็อตไว้นะครับกลับไปดูเนาะอันนี้ก็แนปช็อตไว้ดูนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวิธีการใช้งานนะครับตูนเชเดอร์เนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับคือในอนูเนี่ยเราสามารถแอสซายตูนเชเดอร์ได้เลยนะครับก็คือเราคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้ว ให้เราเลือกนะครับ uh, a อ d New Material a ยนะครับ add n ันนี่แมทเทใน a r น o เนี่ยมันจะมี a i t o o l นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับนี่คือ a i t o o l ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ตัว a t t o l ตัในนี้ในการที่จะ uh, ทำตัวเชเดอร์ผมตรงนี้ได้นะครับซึ่ง uh, อันนี้ผมจะให้มันโฟกัสเฉพาะตรงนี้นะครับตอนนี้ ถ้าพอผมใส่ a i r t o ู l เข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นสีขาแบบนี้นะครับเพราะว่าสีของผมเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่เลยนตอนนี้นะครับมันก็เลยยังไม่ไม่ได้มีดีเทลอะไรมากมายนักนะครับเอ,อผมอาจะขยับกล้องนิดหนึ่งนะครับแล้วขยับกล้องเข้าไปหน่อยอันนี้เข้าใจว่ากล้องอาจจะล็อกอยู่ไช่ โอเคตอนนี้มันกล้องมันล็อกไว้นะครับเดี๋ยวผมจะปลดล็อกนะครับอันล็อก e l e c t ผมก็จะซูมกล้องเข้าไปดูนิดหนึ่งครับนี่น่าจะกัดเฉพาะตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ถ้าผมลองกดพรีวิวทีหนึ่งมันก็จะโฟกัสเฉพาะตรงส่วนของหน้าตรงนี้นะครับเ,เวลาเราใช้พวก AI tool เนี่ยนะครับ ที่เป็นตัวเด e เชเดอร์เนี่ยนะครับมันจะไม่ได้คำนวณแสงในลนักษณะเหมือนที่เราคิดก,กันกันกับพวกที่เป็นการเรนเดอร์แสงแบบเบรทเอซิงปกติเราจะไม่ได้ทำงานในลักษณะแบบนั้นนะครับก็คือคุณสามารถปิดตัวพวกนี้ลงไปได้เลยนะครับคุณปิดมันไปได้เลยมันก็ยังทำงานอยู่นะครับเพราะพวกนี้มันเป็นการคำนวณในส่วนของอินเด e c t เรกไลติ้งแต่ว่าเอ่อ AI2 เนี่ยมันมันไม่มีนะครับมันไม่มีอินเตอร์เรกไลติ้งมันเป็นแค่แสง เออเป็นแค่ตัวสีธรรมดาเฉยนะครับถ้าคุณคลิกไปเนี่ยไอพวกเนี้จะมองไม่เห็นแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็เอ่อใน AI t o o เนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยนะครับถ้าเราเปิดตรงมันขึ้นมาเนี่ยมันจะมี S ตรงนี้อยู่นะครับ S ตรงนี้จะทำงานคู่กับเอ่อตัว Contour นะครับก็คือฟิลเตอร์เนี่ยนะครับตอนนี้ฟิลเตอร์มันเป็นกรเชียนอยู่นะครับแต่ถ้าเราปรับตรงนี้เป็นคอนทัวร นะครับคอนทัวร์เนี่ยนะครับมันจะมีไม่แน่ใจว่าเห็นกันไหมมันจะมีขอบขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับคือคอนทัวร์คือมันจะบอกว่ามันจะพยายามหาค่าของตัว AI shader เนี่ย a i t o o ู shader เนี่ยแล้วมองว่าอะไรที่มันเป็น AI t o o ัเนี่ยมันจะใส่ใส่เส้นเข้าไปให้นะครับนี่คือในกรณีถ้าคุณต้องการอยากให้มันมีเส้นนะครับเป็นเส้นขอบเหมือนเส้นเส้นตัดเส้นน่ะครับเราก็สามารถใช้เ,เลือกเออตัวไทยเนี่ยเป็น contour ได้ พร้อมกับติ๊กตัว Edge หนึ่งไปด้วยถ้าคุณไม่ติ๊กตัวนี้นะเขาติ๊ก Edge ออกไปนะครับมันก็จะเอ่อไม่มีตัวเส้นขึ้นมาให้เราแค่นั้นเองนะครับทีนี้ในการทำงานของตัวเนี้นะครับเอ่อในการทำงานของตัวเนี้นะครับใน AI ตัวนี้นะครับผมอาจจาะเ่อ Select Select อย่างนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดง่ายดีนะครับ ก็ <c oughs> มันจะมีเอจอยู่ซึ่งถ้าคุณเปิดเอจมนก็จะทํางานคู่กับฟิลเจ็ตไทยเป็นคอนทัวร์ตรงนี้นะครับวิดคือความหนาของเส้นนะครับแล้วก็มีสเกลลิ่งด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับกับเอดิทคช่นพวกต่ตางๆเนี้นะครับพวกนี้ก็ไม่มีอะไรมากที่สําคัญคือตัวนี้นะครับที่สําคัญคือตัวเบสัลเลอร์ตรงนี้นะครับตัวเบสัลเลอร์ตัวนี้จะเป็นตัวคอนโทรลสีนะครับตัวคอนโทรลสี ผมว่าเราใส่ texture ลงมาก็ได้นะครับจริงๆแล้วเราจะใส่ texture ก็ได้แต่นี้ผมอาจจะโอเคลองสีสีผมของเขาเนี่ยนะครับให้เป็นสีสีสีน้ำตาลแบบนี้นะครับผมใส่สีผมของเขาเป็นสีออกน้ําตาลแบบเนี้ยนะครับมันก็จะใส่สีน้ําตาลลงไปนะครับในลักษณะแบบนี้ทีนี้สิ่งที่มันเจ๋งก็คือ เ,เราสามารถที่จะปรับค่าโทนแมปตรงนี้ได้นะครับปรับค่าโทนแมปเอาไว้ปรับอะไรโทนแมปคือเอาไว้ปรับเพื่อให้มันมีเฉดอะไรบ้างที่อยู่ในข้างในตัวน,นี้นะครับให้มันมีเฉดอะไรบ้างที่มันอยู่ข้างในตัวเนี้ยนะครับสามารถทํางานได้ยังไงบ้างนะครับเอสมมติว่านี่ผมาจ,จะขอปรดบิดติ i ติดติดปิดติดิิ มันไม่มีผลอยู่แล้วนะครับเพื่อให้มันทำงานได้ไวขึ้นนะครับ transmission depth ผมปิดไปเลย uh, specular redep a t h อาจจะไม่มี d i f f u s ลองดึงออกมาจริงมันไม่เอฟเฟกอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้พวกนี้อยู่แล้วนะครับ AI tool มันทำงานต่างกันนะครับทีนี้ใน AI tool ตัวเนี้ยนะครับถ้าเราเออลองนะครับถ้าเราลองเนี่ยจริงๆแล้วผมอาจจะ ส่วนอื่นเนี่ยผมใส่เป็นทูนแบบอื่นไปให้ดีกว่ามันจะได้เบาอจะช้านิดนึงผมสต็อปไปก่อนนะครับโอเคทีนี้ผมจะสเล็กทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ยกเว้นผมเนาะนะครับแล้วก็สเล็กทั้งหมดเนี้ยเป็นเอ AI t อท e เหมือนกันนะครับ สาย New Material นะครับเป็น AI Tune เหมือนกันนะครับมันก็จะได้แบบเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับปุ๊บทีนี้ถ้าผมลอง r เ,เด d e r นี้ก็น่าจะไวแล้วนะครับมันน่าจะไม่คอนโทรลไม่ดูกับเรื่องของแสงอะไรแบบเนี้ไม่ไม่ไม่ได้ยุ่งกับมันละอันนี้ผมเปิด d i f ิ u ขึ้นมานะครับเปิด Spec ขึ้นมาจะต้องเปิดปิดใหม่ อโอเค,อเคอตอนนี้เรากลับมาที่ iunes a i อทูของเราตัวนี้นะครับเอมันจะมีตรงส่วนค่าของ tone mapping ตัวนี้อยู่นะครับ อ่อถ้าเราดึงอ่อตอนนี้สเปกูล่าไม่มีนะครับถ้าเราดึงค่าของโทนแบปปิ้งตรงนี้ลงมานะครับดึงค่าของมันลงมามันแอบช้าอยู่นิดนึงนะครับจริงๆผมอาจจะปิดไฟดวงอื่นๆไปก่อนก็ได้เพราะว่ามันแอบทำงานอยู่นะครับตรงน,นี้มันทำงานของมันอยู่นะฮะเราจะมีไฟแค่ดวงเดียวคือคีย์ไลท์ก็ได้ นะครับก็อาจจะ <c oughs> ติ๊ก eliminate by default ทิ้งไปนะครับ l i m o v e by default ทิ้งไปแล้วก็ทิ้งไปก่อนนะครับไม่เป็นไรอ,อ่ะตอนนี้จะมาเป็นแบบนี้ <c oughs> อย่างที่ผมบอกคืออันเนี้ยผมไม่ได้ไม่ได้ติ๊กเอชออกไปนะครับก็ เอชออกไปก็ได้นะครับคือถ้าติกเอชออกไปเนี่ยมันก็จะเอชมันก็จะไม่ดีเทคนะครับในลักษณะแบบนี้เนาะโอเคตอนนี้มันมีแสงแค่ทิศทางเดียวแหละคือในส่วนของตัวคีตรงนี้นะครับตัวคียตรงนี้นะครับมีแค่แสงทิศทางเดียวนะไม่ไม่มีอะไรเอฟเฟกอะไรทั้งสิน้นจริงๆแล้วคุณอาจจะใช้เป็นตัวที่เป็นซอฟต์ไลท์อย่างนี้ก็ได้แต่มันมันไม่ได้เอฟเฟกอะไรนะครับกับตัวทูนที่เป็นพวกนี้อยู่แหละนะครับ AI2 ตัวนี้นะครับคุณสามารถที่จะปรับค่านะครับของเบสอย่างที่ผมบอกคือปรับสีของเบสเป็นยังไงก็ได้นะครับคุณอาจจะปรับให้เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเราสามารถเลือกโทนแมปนะครับเพื่อคอนโทรลค่าของออสีที่มันจะเกิดขึ้นนะครับและเงาที่มันจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับสมมุติว่าตรงนี้ผมเลือกเป็นแรมนะครับผมเลือกเป็นแรมเนี่ยในอานมันจะมีแรมของมันอยู่นะครับ AI RAM RGB ตรงนี้นะครับสมมุติผมคลิก AI RAM RGB ตรงนี้ไปเนี่ยนะครับถ้าผมปรับจากค่าของลีเนียตรงนี้นะครับเป็นนันนะครับมันจะเป็นสีดำแบบนี้เลยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะตอนนี้มันยังไม่มีค่าของตัวนี้เข้ามานะครับแบบนี้ ทำไมไม่ขึ้นหรือด้านนี้เอ่ยโอเคอัน,น,น่าจะเป็นอันนี้ทีนี้อืออ่ะนี้เราสามารถที่จะสร้างแล้วก็คอนโทรลเงาเนี่ยนะครับของ AI tool ตรงนี้ได้นะครับ AI tool ตัวนี้นมันจะสามารถคอนโทรลเงาได้ตามที่เราต้องการสมมุติว่าเราอยากให้มันเป็นสีดิบๆเหมือนพวกที่เป็นอนิเมกะการ์ตูนอนิเมะเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะคอนโทร แสงคอนโทรลเงาได้ในลักษณะแบบน,นี้นะครับ <c oughs> <c oughs> นะฮะแบบนี้ซึ่งไอแสงที่มันก็จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นแสงแบบคมๆตัดๆกันชัดเจนแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะฮะทีนี้ไอไอแสงตัวเนี้ยที่เราได้มาในลักษณะแบบเน,นี้ยนะนะครับเอ่อเราสามารถที่จะให้มันมีสีอะไรบางอย่างลงไปแทนสีเดิมก็ได้เป็นการเหมือนใช้แรมในการคอนโทรลตัวนี้อีกทีหนึง่ง เช่นถ้าเราบอกว่าเราอยากให้มันมีสามลักษณะของสีนะครับเสมมติผมมีสีขาวตรงนี้นี่คือสีขาวแล้วอันดอบต่อมาเนี่ยผมสีเป็นสีเทาๆนะครับเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับแล้วผมดึงสีเทาเนี้ยเข้ามานิดนึงนะครับแบบนี้แล้วก็ดึงอันนี้เข้ามามันก็จะมีเป็นสามเลเยอร์ของน้ําหนักค่าสีที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ละนะครับไม่ว่าผมจะ ขยับคีไลน์ไปด้านไหนเนี่ยอันนี้มันก็จะเอฟเฟกไปตามนั้นทันทีเลยนะครับได้ลักษณะแบบนี้อันนี้คือสมมติว่า <c oughs> เนี่ยอขยับหัวไปมาหรือว่าขยับตัวไฟเนี่ยนะครับอันนี้ไฟอาจจะผมลองใช้อ่าไม่นไปเฟอกนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองสร้างตัวอ่ไฟง่ายๆขึ้นมาก็คือผมว่าจะลองสร้าง create แล้วก็ใช้ ลายเป็น directional light ทั่วไปเลยนะครับแบบง่งายๆเลยนะครับปึ๊บปึบอยู่ไหนเอ่ยปึ๊บโอเคนี้ถ้าเราลองดูผลของมันอีกทีหนึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าพอไฟมันเข้าด้านหน้าเนี่ย directional light แบบเนี้ยนะครับมันก็จะ <c oughs> มันจะตามทิศทางของไฟที่เกิดขึ้นนะครับเป็นแบบนี้นะฮนะรเ,เราอยากได้ทรงผมที่มันมีลักษณะ ของเออทูน uh, ของแสงเนี่ยยังไงเราก็สามารถที่จะคอนโทรลได้จากค่าของ AI ทูนตัวนี้นะครับว่าอยากจะให้แสงมันลงมาแบบไหนอะไรยังไงอย่างที่ผมบอกคือมันไม่คิดคำนวณค่าของความเป็นซอฟไหลอะไรพวกนั้นเพราะมันไม่มีอยู่นะครับเ,เราสามารถที่จะทำให้ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเรารสึกเนี่ยตรงเนี้ยมันคมไปนะครับมันคมเกินไปเราอยากให้มันมีการไล่น้ำหนักซอฟเล็กๆทำได้ไหมทำได้ นะครับเราสามารถปรับเป็นลีเนีย์หรือสมูทตรงนี้ก็ได้นะครับผมผมสเล็กตรงนี้ส่วนที่เป็นค่าน้ําหนักไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะครับค่าน้ําหนักตรงนี้ที่เป็นสีเทาเนี่ยนะครับผมปรับเป็นสมูทมันก็จะพยายามสมูทตรงนี้ให้ผมอะไรแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันกันกบสีดานะครับผมปรับเป็นสมูทอย่างเงี้ยมันก็จะสมูทให้เป็นเฉดแบบนี้เลยอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าสุดท้ายแล้วเราต้องการแบบไหนนะครับเราต้องการเฉดแบบไหนซึ่งถ้าเป็นการ์ตูนทั่วไปเนี่ยมันก็อาจจะ ถ้าเป็นการ์ตูนท d แน่นอนว่ามันอาจจะไม่มีการใช้สีเฉดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่ามันอาจจะมีสีอมฟ้าอมเขียวอะไรเข้ามาแล้วก็สามารถเลือกได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะสมมติว่าผมเลือกจากสีดําเนี่ยเป็นสีอมน้ําเงินมันก็จะอมน้ําเงินตรงนี้เข้ามาให้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับสมมุติผมลองเนี่ยสีอมเขียวมันก็จะอมเขียวเข้ามานะครับซึ่งคุณก็สามารถดึงตรงค่าเนี่ยให้มัน อาจารย์รู้สึกว่าเป็นประมาณอย่างนี้ก็ได้นะครับสีน้ำเงินแบบนี้หรือว่ามไม่รู้อ่าปกติขเขาใช้ม่วงเนาะม่วงกับน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะลองดูให้มันออกโทนที่ไปทางม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูว่ามันหมุนไปโดนไหนและโทนไหนเป็นม่วงได้บ้างนะครับจะเป็นสีโทนนี่หรือเปล่า อจจะประมาณนี้ครับก็จะ,ะมาแบบนี้คือถ้าอยากให้มันมันสว่างขึ้นก็เพิ่มความสว่างนี้เข้าไปได้เราสามารถที่จะคนโครลค่าตรงนี้ได้นะครับอย่างเงี้ยอ่สมมุติว่าผมเอเลือกสีตรงนี้นะครับผมว่าจะเลือกโทนเนี้ยเหมือนเดิมแต่ว่าผมอาจจะให้มันอ่อนลงนิดนึงอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้มันมีสีแบบนี้แล้วก็ โทที่เป็นไฮไลท์นะครับสีขาวคือไฮไลท์น,นะครับแล้วก็สีดํานี่ก็อาจจะเป็นตัวตรงเงานะครับอะไรผมอยากให้มันอมเหลืองนิดๆอะไรเงี้ยนะครับเหลืองส้มนิดๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะให้เป็นสีอื่นก็ได้มันก็จะอมสีในลักษณะแบบนั้นมาคือไอ้โทนแมปปิ้งตัวเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะคอนโทรลได้ว่าเราอยากจะให้มันมีเงามีอะไรเงี้ยมากน้อยแค่ไหนนะครับ บางคนอาจจะบอกว่าถ้าเป็นการ์ตูนท d ดีของผมเนี่ยผมอาจจะไม่ไม่ต้องการให้มันซอฟให้มันสมูทเลยก็ได้ก็ทําได้ครับก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ปรับเป็นเออลิเนียเป็นเอ่อเป็นนันถ้าเป็นนันมันก็จะเป็นเงาแข็งๆแบบนี้เลยซึ่งบางคนอาจจะชอบนะครับเพราะว่ามันมันได้ลักษณะที่เออเป็นเป็นเงาแบบการ์ตูนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็จะชอบเงาที่เป็นลักษณะแบบนี้หรือบางคนอยากให้มันมีเออไล่ซอฟตรงตรงส่วนที่เป็นเงาเนี่ย ในขั้นที่2เนี่ยก็สามารถทําได้นะครับก็จะทําแบบนี้ได้ขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราอยากจะได้ลุกอยากจะได้โทนแบบไหนนะฮะเราอยากจะได้สีของโทนสีผมแบบไหนบ้างอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับในโทนแมปปิ้งเนี่ยสำคัญที่สุดละคือตัวนี้นะครับเนี่ยผมอยากจะให้สีผมมันเป็นโทนประมาณนี้ผมก็สามารถเซตได้จะเห็นว่ามันก็จะบลีดสีตรงเนี้ยนะครับผสมกันเองโดยอัตโนมัติเลย นะครับทีนี้ถ้าเราอยากให้มันมีสเปกูลาเกิดขึ้นมีเป็นเอ่อเป็นเงาของผมอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกปรับเวทของสเปกูลาตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับเอ่อเราดึงเวทของสเปกูลาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วมันจะมีค่ารัฟเน็ตตรงนี้อยู่นะครับเนี่ยตร,รตรงนี้นะครับเอ่อถ้าเราสึกว่าเอ่อรัฟเน็ตตรงเนี้ยนะครับมันมันแรงพอพอดึงขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเงามีอะไรขึ้นมาแบบเนี้ยนะครับ เราจะดึงค่าเวทต,ตรงนี้ลงก็ได้ถ้าเราอยากไม่อยากให้มันแบบขึ้นเป็นเเป็นอะไรแบบนี้ที่มันมันมากเกินไปเนี่ยเราก็สามารถปรับค่าตรงนี้ได้รวมไปถึงนะครับเราอยากให้มันคมๆอย่างเงี้ยก็สามารถปรับให้มันมีขึ้นสเปคแบบนี้ขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันนี่ก็จะเป็นลักษณะของตูนเชดนะครับแล้วอย่างที่มันมีกับเมื่อกี้คือมันมีโทนแมปปิ้งนะครับมันมีโทนแมปปิ้งด้วยดัยงนั้นคุณสามารถที่จะคอนโทรลว่าอยากจะให้ลักษณะของ ไอ้คักษตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมันมีการคอนโทรลเรื่องของการไล่ลําดับไล่ค่าน้ําหนักของตัวเนี้มีการเฟดไหมหรือว่ามันจะเป็นรีเฟล็กแบบคมๆเลยล้วสามารถทําตรงนี้ได้นะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับเราสามารถกดในโทนแมปตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วเลือกนะครับก็ในอาร์โนเนี่ยก็เลือกเป็น AI R a m r g b นะครับหรือจะเป็น R a m Float ก็ได้นี่แล้วแต่นะครับ ถ้าผมเลือกแรมโฟมันก็จะเป็นขาวเท่าดำให้เลยมันมันมันจะไม่สามารถปรับเป็น R G B เมื่อกี้ได้ซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับอย่างถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเ,เราสามารถปรับข้าเนี้ยเป็นนันได้เหมือนกันแต่ผมอะไม่ไม่ชินส่วนตัวแล้วผมบอกว่าผมไม่ชินในการใช้เป็น float นะครับผมก็จะใช้เป็น Ram R G B เพราะว่าผมอาจจะคุ้นกับโปรแรมธรรมดามากกว่านะครับก็เป็น A I RAM R G B ในลักษณะแบบนี้ทีนี้ อย่างที่บอกคือมันสามารถที่จะคนโทรลได้ว่าอยากให้มันคมคมเหมือนพวกกระตูนเลยก็สามารถปรับตรงนี้เป็นนันนะครับมันก็จะได้เป็นเนี่ยลักษณะของรีเฟล็กที่เข้ามาแบบนี้นะครับคุณอาจจะเติมอีกเลเยอร์หนึ่งเข้าไปก็ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ผิดนะครับเนี่ยถ้าคุณอยากจะให้มันมันเพิ่มเนี่ยมันมีรีเฟล็กขึ้นมาแบบเนี้ยก็ก็สามารถทําได้นะครับเช่นเดียวกันเราสามารถที่จะเนี่ยถ้าเราคอนโทรลราสเน็ตเนี่ยนะครับ มันก็สามารถที่จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาได้มันก็คือถ้าถ้ามันกระจายไปเยอะนี่มันก็อาจจะดูเหมือนผมมันมันวาวไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันตามทิศทาง direction ของแสงตรงนี้นะครับคือถ้าถ้าแสงมันเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยผมตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับเนี่ยนะครับตาม i r e c t i o นของแสงซึ่งเราจะมองว่าไอไอตัวเนี้ยไอตัว color ของตัว s p ป c u l a r เนี่ยมันอาจจะ เป็นสีอื่นก็ได้นะเรา,าจ,จะใส่สีแบบอื่นก็ได้เช่นใส่สีเหลืองเข้าไปมันก็จะเป็นสเปคูล่าสีเหลืองในลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถคอนโทรลได้ครับยังไงก็ได้คือ,อถ้าเราเข้าไปในโทนแมปปิ้งเนี่ยผมก็อาจจะสร้างมาอีกสักเลเยอร์หนึ่งก็ได้ครับอันนี้เป็นลิเนียผมก็ปรับเป็นนันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หัวจะสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งเป็นสีเทาก็ได้ครับ หรือว่าอาจจะให้มันอมสีอื่นก็ได้นะครับอันนี้อันนี้มันไม่ได้มีข้อจำกัดตายตัวขนาดนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะคอนโทรลเนี่ยนะครับค่าของผมรีเฟกซที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะมีเป็นเงาหลายๆชั้นก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีค่อยๆขึ้นมานะครับเป็นรีเฟกซที่ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับอยากให้มันมีรีเฟกซของ ผมขึ้นมาเนี่ยเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยก็แบบนี้ก็สามารถทําได้นะครับโดยใช้ค่าของโทนแมปปิงจะเห็นว่าโทนแมปปิงมีความสําคัญมากจริงๆนะครับอ,อันนี้โซลฟี่นี่ก็ปรับได้ครับเพื่อให้มันได้รีเฟลกในอีกที่แตกต่างกันนะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางคนอาจจะไม่ไม่ใช้เวทต,ตรงนี้เลยก็ได้ไม่คือไม่ไม่ทำงานกับสเปกคูล่าเลยก็ได้นะครับเพราะเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าสใส่สเปกคูล่ามันไม่สวยหรืออาจจะใส่แต่น้อยมากๆอะไรเงี้ย อาจจะมีแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยก็ก็สามารถที่จะเคอนโทรลสีได้บางคนชอบที่จะทําสีจากตรงนี้มากกว่านะครับบางคนชอบที่จะแบบ <c oughs> ในคเลอร์เนี้ยคุณอาจจะมีสีสองสีสามสีสี่ส,สีตรงเนี้ยก็สามารถทําได้อย่างเช่นนี้ผมอาจจะแบบเลือกเป็นสีเหลืองไปเลยอะไรเงี้ยนะครับเหลืองแบบเหลืองสดๆอย่างเงี้ยไปเลยแล้วผมก็ค่อยๆใส่สีเติมในโทนแมปเอาก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่า ใครอยากจะได้ลุคแบบไหนยังไงอันนี้มันมาแล้วแต่เราแล้วนะครับว่าเราอยากจะได้โทนลุคแบบไหนสีแบบไหนที่ที่เราชอบอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถไปปรับค่าของโทนแมปปิ้งตรงนี้ได้นะครับว่าอยากจะให้มันเป็นยังไงเนี่ยสุดท้ายแล้วแต่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับโทนแมปปิ้งทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยอยากให้รีเฟกมากน้อยแค่ไหนเพราะบางทีอย่างเนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันมันน่าจะไล่นิดนึงอะ มูดน่าจะสวยกว่าหรืออะไรเงี้ยมันผมส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันสวยกว่านะครับแต่ก็อันนี้แล้วแต่นะฮะบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับก็ก็ก็สามารถปรับค่าได้นะครับส่วนตัวผมว่าประมาณปาณับันนี้ประมาณนี้ก็อาจจะโอเคอยู่นะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะ <c oughs> ถามว่าปรับส่วนอื่นได้ไหมปรับได้อีกเยอะเลยครับ <c oughs> สามารถปรับได้อีกเยอะอยู่เหมือนกันเอออย่างเช่นตัวเอ่อ ร i มไลทิงเนี่ยนะครับมันจะมีริ g h t i n g อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะมีแสงอีกอันหนึ่งนะครับมาเป็นริมไลท์ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยก็ได้เช่นผมอาจจะสร้างตัวเรียกอะไรสร้างตัวเ e c t i o n a l Light ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับซึ่ง d directional l i g h t เนี้ยอันเนี้ยนะครับผมอาจจะให้มันเป็นในทิศทางของริ Light ขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ นะครับว่าจะสร้างแสงลงไปช่วยลักษณะของให้ให้ให้รีเฟล็มันเกิดขึ้นเป็นอะไรแบบนี้ก็ได้มันก็ถ้าถามผมผมว่ามันก็น่ามันก็สวยดีมันก็ดูมีริมไลท์ขึ้นมานะครับแต่ว่าเราสามารถสเปกิฟิกริมไลท์ลงไปได้ว่าอยากให้ริมไลท์มันเกิดขึ้นจากตัวค่านี้เท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเ,เปิดไปที่ เอาไลเนอร์ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าเราเลือกตัวไฟตรงนี้นะครับอันนี้ตัวไฟมันจะมีชื่ออยู่ให้เรา copy ชื่อตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับลากครอบนะครับแล้วก็คอนดูซีนะครับ,รบ,รบอันนี้พอเราเลือกเลือกตรงผมตรงนี้นะครับในริมไลทิ้งเนี่ยเราใส่มันลงไปปึ๊บแบบนี้นะครับเราใส่มันลงไปแบบนี้เลยแล้วตรงคัลเลอร์เนี่ยเราสามารถที่จะ c o n โ r ร l สีได้มันก็จะขึ้นเป็นสีของริมไหลขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอ,อันนี้เป็นอะไรที่ work นะครับเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆนะครับคือส่วนตัวแล้วเผมชอบที่จะให้ให้มันมีสีของอของริมไลน์เนี่ยอีกอันนึงในลักษณะแบบเนี้ยนะครับก็ก็สวยดีผมว่ามันมันมันลุกมันดูค่อนข้างดูดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ <c oughs> เราสามารถที่จะกําหนดค่าวิดความความแบบคมของริมไลน์ได้ว่าอยากให้ริมไลน์เนี่ยคมมากน้อยแค่ไหนคือบางคนอาจจะแบบต้องการแค่เนี้ย ให้มันมีริมบางๆให้เฉยก็สามารถที่จะคนโทรลค่าของริมไ์ตรงนี้ได้นะครับรวมไปถึงให้มันมีตินเอ่อตินนี่เข้าใจว่าน่าจะเหมือนอมสีหรืออะไรแบบนั้น่ะนะครับคือถ้าไม่ได้ไม่ได้ทินเลยเนี่ยมันมันจะสีมันจะโดดเลยนะครับแบบนี้แต่ถ้าบางคนอาจจะชอบนะ้าสีมันแบบริมไ์มันชัดเลยหรือว่าถ้าเลือกมาตินเนี่ยมันก็จะพยายามกล,กลืนไปกับสีตรงผมอันเดิมอยู่นะครับก็สามารถเลือกได้แล้วก็อีกอันนึงคือในส่วนของ สต์ไลท์ไฮไลท์เนี่ยอันเนี้ยเราจะอยากให้มีไฮไลท์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากทิศทางของแสงเฉพาะตัวไหนก็ได้นะครับสมมุติว่าผมเอเลือกไฟทิศเนี้ยไฟเนี้ยไฟเดิมเนี่ยนะครับแล้วผมสีเล็กตรงนี้นะครับอ่าสีเล็กลากครอบที่ชื่อมันนะครับในในเชฟนะครับแล้วก็กดคอน,น,อนสีแล้วพอเราเลือกมาที่เอทูนอัวเนี้ยนะครับสตลไลท์ไฮไลท์เนี่ยนะครับเรากดคอนวีลงไปที่หนึ่งปุ๊บนะฮะ มันจะเป็นการสร้างไฮไลท์จากตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะคอนโทรลไฮไลท์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับสีได้เช่นผมอยากได้คเลอร์ไฮไลท์สีนี้ก็สามารถปรับมาได้คุณอาจจะมีไฮไลท์อีกอันหนึ่งเฉพาะเลยก็ได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้ลองไปเล่นดูได้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็มันก็จะไม่ใส่ไปอันนี้เราจะเอาไปทําพวกไอ้น,นี้ก็ได้ครับพวกดวงตาครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูว่ามันทํำยังไง อันนี้ผมได้ตัวผมมาแล้วอันนี้ผมว่าผมตัวผมเนี่ยผมโอเคแล้วนะนะผมชอบค่อนข้างชอบสีชอบบรรยากาศอะไรของมันนะครับก็ถ้าอยากอาจจะอยากได้ไฮไลท์เพิ่มอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ประมาณนี้ก็ได้ว่าจะ Select ตัว AI-Tune ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็อาจะเลือก AI-Tune ที่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นสีเดียวกัน ผมก็จะได้มาแบบนี้เรียบร้อยแล้ะนะครับอันนี้ได้คือ a i ทเนี่ยมันใช้งานง่ายไม่ไม่ยากมากนักนะครับทีนี้ก็มาถึงอย่างที่ผมบอกคือเราสามารถเลือก Hdge ได้ในกรณีที่เราต้องการนะค,คุณสามารถเลือก H ตรงนี้คลิกขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการสร้างเส้นขอบขึ้นมาให้เรานะครับไอเส้นขอบถ้าตรงนี้มันแตก,แตกเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับมันแตกเพราะว่าค่าคำนวณเองผมมันน้อยล้วผมปรับค่าคำนวณเองขึ้นไป3เนี่ยนะครับ มันก็จะดูสมูทขึ้นแล้วก็พวกเ,เงาเงาต่างๆก็จะดูดีขึ้นด้วยแต่อย่างที่เราเห็นเนี่ยมันจะเรนเดอร์ไวมากเพราะว่า a i t o ทูไม่ได้คำนวณค่าของอินเดเร็กก็คือไม่ได้คำนวณค่าของเงาสะท้อนต่างๆแสงสะท้อนต่างๆที่มันเบวซิงอะไรพวกนี้ไม่คำนวณเลยมันจะมีแค่ค่าแสงจากเดร็กไลท์เฉยๆมันก็เลยเรนเดอร์ไวมากๆก็เป็นตัวตัวเลือกที่ดีสําหรับคนที่บางคนแบบบางคนอาจจะอยากชอบที่จะทำเ,าเขาเรียกไง เออเรนเดอร์ไวๆอะไรเงี้ยนะครับลักษณะเป็นพวกเนี้ยก็เวิร์กเหมือนกันนะครับในส่วนของเอชตรงนี้นะครับมันมีค่าในการปรับแต่งยังไงบ้างนะครับคือเราสามารถแน่นอนว่าเราสามารถเลือกลักษณะสีของเส้นได้นะครับสีของเส้นแบบเนี้ยนะฮะก็สามารถเลือกได้ก็คุณอยากจะได้บางทีแล้วเส้นอันเนี้ยมันผมรู้สึกว่าเออมันมันน่าจะต้องมีความใกล้เคียงกับสีแบบนี้ผมอาจจะสเล็ก Select ตัวสีตรงนี้มาก็ได้อ๋อ uh. นิดนึงนะครับปึ๊บอะไรแบบนี้มันก็จะมีสีตามตามเงาตรงนี้มาผมเลือกสีจากเงาเนี่ยมันก็จะได้มาแบบนี้นะครับอ่ฮนะมันก็จะดูสมูทกว่าดูซอฟต์กว่าสีที่เป็นสีเอ่อเขาเรียกไงสีที่เป็นสีสีดําเลยนะครับก็เราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับเราสามารถปรับ w ิ d t h scale นะครับก็คือถ้าเราดึงค่าของส c a l ตรงนี้ลงมาเนี่ยนะครับมันก็จะ ความความเขาเรียกไงความความบางของเส้นเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เอ่อมันนไม่หนามากคือบางคนแค่ต้องการให้มันมีรู้สึกมีเส้นบางๆอะไรเงี้ยนะครับก็ก็สามารถปรับค่าตรงตรง,ตรงวิดวิดสเกลลิงได้ตรงนี้นะครับแบบนี้มันก็จะได้เส้นมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีใช้งานนะครับกับอีก อันหนึ่งก็คือแน่นอนว่าเราสามารถปรับโทนแมปปิ้งได้แต่วิธีการปรับโทนแมปปิ้งเนี่ยมันมีที่เขาทํานะครับก็คือเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ใช้โทนแมปเหมือนที่ทำเมื่อกี้อาจจะไม่ใช้ R G B control ก็ได้แต่เราอาจจะใช้ตัวตัว facing ratio ช่วยนะครับ facing ratio คืออะไร <laughs> นะครับ facing นะครับถ้าเราลองดูใน Ano มันจะมี A I facing ratio คือเราคลิกที่โทนแมปตรงนี้นะครับแล้วเลือก AI facing ratio เนี่ยมันจะอ่านค่านะครับจาก BIAS แล้วก็เกณว่าคือถ้าด้านในเนี่ยจะเห็นมากเห็นน้อยเท่าไหร่เมื่อหันหน้าเข้ากล้องอะไรเงี้ยนะครับเราจะลอง i n นเ r อรมันนะครับคือคือเอ่อมันจะขึ้นตัวเงาขึ้นอะไรเนี้ยนะครับตามตามลักษณะของออแสงที่มันโดนที่หันหน้าเข้าหากล้องหรืออะไรพวกเนี้ นะครับแต่ว่าผมมาไม่ค่อยใช้ตรงนี้บ่อยมากนะแต่เราสามารถปรับค่าของ b บแหวตรงเกณฑ์อะไรพวกนี้ได้นะครับมันก็อาจจะปรับค่าจูนตรงนี้จูนไปจูนมาได้เนี่ยอย่างนเงี้ยนะครับก็ต้องลองลองปรับดูนะคะแต่ว่าเนี้ยจะก็คือถ้าบางคนเนี่ยถ้าเราไปดูในอของ Autodesk อ่า o โ d ลิ n d e r ร์ที่เป็น YouTube channel เองเนี่ยเขาก็จะมีพูดถึงว่าเนี่ยถ้าเราใช้ air f c i n n ratio เนี่ยก็มีที่มันมีขอบที่อยู่ด้านในเนี่ย นะครับมันจะถ้าปรับค่าของใส่ไอ <c oughs> โนด a อไอเฟซิ่งเรยโชว์เนี่ยขอบด้านในมันอาจจะเห็นน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเห็นขอบแต่ขอบด้านนอกอย่างเดียวก็สามารถทําได้นะครับผมก็ได้นําลองให้ลองให้ไปดูตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับเออลองลองปรับได้ในส่วนของเอชส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบใช้เอชไฉล่เพราะผมรู้สึกว่ามันมันมันดูแข็งนะครับแต่ว่าถ้าคนอยากจะได้ลุคแบบการ์ตูนที่มันมีเอชมีเส้นอะไรเงี้ยก็ก็สามารถเลือกตรงนี้ได้ ครับอี okay. ่ต่อมานะครับผมก็อาจจะ select ตรงหน้าละตรงหน้ากับคอเขาเพื่อเพื่อทำในส่วนของ a i tool ที่ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นรับไปก่อน <c ười> คืออันนี้ camera A c a a เนี่ยสามปมปรับเป็นศูย์เลยเพราะว่ามันมันช้านะครับเครื่องผมไม่ได้เร็วมากมก็จะลองอ assign new material ลงไปนะครับแล้วก็ใช้ air tool เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ นะครับคือคุณอาจจะดูพิเคทจากตัวเดิมก็ได้นะอาจจะอาจจะง่ายกว่านะครับดูพิเคทจากตัวเดิมก็ได้ครับก็เออ่ไปที่วินโดว์นะครับแล้วก็ไฮเปร์เชดตอนนี้มันจะมีเชเดอร์เยอะมากเลยเพราะว่ามันมีเชเดอร์เก่าเต็มไปหมดเลยนะครับมันจะมีเชเดอร์เชเดอร์คงค้างของอานเนี่ยเต็มเลยผมก็จะ delete unused node เพื่อให้เหลือตนโหนดที่ผมใช้ซึ่งมันจะมีไม่กี่ตัวนะครับก็จะมีแค่นี้ นะครับไม่ได้เยอะมากก็จะมีมีไอตัวหนึ่งก็คือตัวแห่นะผมตั้งชื่อนิดหนึ่งจะได้ไม่งงนะครับแห่ครับผมก็จะทําการดูปเขตตรงนี้ออกมานะครับก็วิธีการก็ไม่ได้มีอะไรมากก็กด edit นะครับแล้วก็ duplicate shading network ปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นแห่หนึ่งขึ้นมานะครับในแห่หนึ่งตัวเนี้ยนะครับผมก็จะ select ตัวสกินตัวเนี้ยตรงผิวนะครับแล้วก็ assign material to selection นะครับทีนี้ถ้าเราลองพรีวิวดูเนี่ยนะครับผมอาจจะตั้งชื่อให้มันใหม่เพราะว่าสกินนี่ตอนหน้ามันจะเปลี่ยนสีไปนะครับไม่ไม่ต้องตกใจนะครับก็เพราะว่าอันนี้ผม Copy Shader เดมามันก็สิ่งที่ผมจะทำก็คือผมก็อาจจะเปลี่ยนนะครับก็จะเปลี่ยนสีของไอตัว b a s ค c ลเลอรเนี่ยเปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะครับ ก็ไปที่เบสนะครับแล้วอันนี้ผมผมไม่อยากได้สีเดียวกับสีผมละม,มันน่าจะต้องเป็นสีนเนื้ออ่อนๆนะครับดูประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ตรงสเปกูล่าเนี่ยผมปิดไปก่อนนะครับแล้วก็มาทนแมปตอนนี้โทนแมปมันจะถูกเซตไปอยู่นะครับผมก็อาจจะอาจจะลื้อโทนแมปทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับก็คลิกขวาแล้ว break connection ไปนะครับตอนนี้ก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับ ก็ผมอาจจะลองดูสีให้มันสว่างสว่งนิดนึงก็ได้นะครับประมาณนี้จากนั้นเนี่ยนะครับก็เลือกโทนแมปเหมือนเดิมนั่นแหละครับแล้วก็นะครับเลือกเป็นแรมเหมือนเดิมนะครับเลือกเป็น AI RAM RGB นะครับตอนนี้ก็จะได้มาแบบนี้นะครับก็ปรับให้มันเป็นนันมันก็จะเป็นในลักษณะเหมือนเดิมนะครับก็คือมันก็จะเป็น เอไอทู uh, มาละทีนี้เราก็สามารถปรับได้ว่าเราอยากจะให้มันมากมันน้อยแค่ไหนอันนี้ผมก็จะเพิ่มตรงกลางเข้าไปนะครับก็เป็นสีเทาๆก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะดูลักษณะของทั่วไปของมันโอเคตอนนี้ผมจะได้มาก็จะถ้าอยากให้ไฮไลท์ขึ้นก็ก็ดึงค่าของมันเข้ามา แต่มันก็จะไฮไลท์ขึ้นมานิดหนึ่งครับซึ่งไอตัวไฮไลท์เนี่ยนะครับผมจะปรับเป็นสมูทก็ได้นะครับให้ให้มันมีขอบของความสมูทแต่ว่าอันนี้มันต้องไปปรับที่ตัวนี้ก่อนสมูทค,ครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยนะครับไอสีดํามันอย่างที่บอกคือมันอาจจะแรงเกินนะครับก็เราก็ลองปรับสีดูได้นะครับอาจจะไม่ใช่สีดําก็ได้นะเราจะผมจะเลือกสีตรงนี้ก่อน ะครับแล้วก็หัวจะดึงให้มันให้มันอันเนี้ยคือถ้าให้ดีก็คือถ้าถ้าถามผมก็อลองอลองไปดูดสีมาครับดูดสีจากจากสกินจากผิวจากอะไรเงี้ยมาอีกทีหนึ่งนะฮะก็จะช่วยได้เยอะขึ้นครับจะช่วยได้เยอะขึ้นจริงๆนะครับนะอันนี้ก็กินผมว่าจะหาจจะต้องไปดู สีจริงๆว่าจริงแล้วสก,กินเขาสีแบบไหนกันนะครับคือถ้าเป็นคนที่ทำเพนติ้งเก่งอยู่แล้วเรื่องนี้ก็คงไม่ได้มีปัญหามากนะครับอาจจะไม่ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนมากนะักเรือ,อะไรเงี้ยนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะได้โทนแบบไหนเนาะก็ลองลองปรับเล่นดูได้นะครับ นี่ผมไม่อาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับพวกนี้เท่าไหร่เด็ดเองัวพวกนี้พวกนี้ก็ลองไปปรับดูได้นะครับถ้ารู้สึกว่ามันอยากให้มัน s อฟนิดนึงก็ลองปรับดูได้มันก็จะเป็นโทนประมาณนี้หรือว่าอาจจะอยากให้มันสีอมชมพูนิดนึงก็ก็ได้นะครับแล้วก็ปรับสีเฉดเนี่ยให้มัน ผมชมพูหน่อยหรือว่าอาจจะไปปรับข้างนอกก็ได้นะครับอาจจะปรับตรงออ่ตรงในเบสคัลเลอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับก็ลองลองค่อยๆจูนสีมันดูอะไรแบบน,นั้นนะครับ <c oughs> ก็เราอาจจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆจูนสีค่อยๆทำอะไรดูครับให,ให้ได้ให้ได้โทนที่ที่เราค่อนข้างชอบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถปรับดูได้เนาะ <c oughs> แล้วก็พวกเอ สายไลฟ์ line, พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ uh, อันนี้ริมไลฟ์เนี่ยผมใช้เป็นอันเดิมอยมู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็สเปกุล่าเนี่ยถ้าผมดึงขึ้นมันก็จะดึงค่าของสเปกุล่าขึ้นมาในระดับหนึ่งแบบนี้ซึ่งอันนี้ผมอาจจะเอาหรือไม่เอาก็ได้อย่างอันนี้ผมอาจจะไม่ไม่เอาก็ได้นะรผมไม่ได้ไม่ได้อยากให้มันมีสเปกุล่าขึ้นมาขนาดนั้นก็อาจจะปิดเวทไปเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับมันก็จะแบนแบนแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นอนิเมะก็คงไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไร นะครับแต่ว่าอันนี้ผมว่ามันอา,อาจจะซอไปนิดนึงผมอาจจะต้องไปปรับนะครับโอเคอน,นี้เราลองมาดูในส่วนของตัวตากันบ้างนะครับในส่วนของตานะฮะก็อย่างที่บอกคือคือตัวตาเนี่ยมันสามารถที่จะผมลองใส่ material ใหม่ลงไปนะครับไอทูนนะครับมันก็จะเป็นสีขาวนะครับโดยทั่วไปใน b บ s e Color ตรงนี้นะครับผมอาจจะเอ่อนะ โอเคอ๋อโอเคผมเก็ทละอ่า uh ในเบสคัลเลอร์ผมว่าจะปรับเบสเป็นศูนย์ก่อนคืออันเนี้ยอ่า uh, มันมีเขาเรียกไงมันมีเป็นตาสองชั้น <c oughs> นะครับคือมันเป็นตาสองชั้นอยู่ณณณตอนนี้นะครับคือถ้าเราอ่า uh, ดึงเบสคัลเลอร์เป็นศูนย์เลยมันก็จะไม่เห็นอะไร นะครับแต่คุณจะใส่ตาสีแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะลองใส่เหมือนเดิมครับก็ AI RAM RGB นะครับก็อันนี้ปึ๊บก็เป็นน,นะครับ <c oughs> ท้ายเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบอันนี้ผมจะเลือกเป็น radial นะครับแล้วก็ดึงค่าเข้ามาจะค่อยๆเข้ามานะ อันนี้ต้องไปดูที่ texture ล่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็น radial หรือว่า s p r e r l a นะครับแต่จริงๆแล้วคุณจะใช้ใช้เป็น texture เลยก็ได้อันนี้ผมว่าเข้าใจว่าเขาน่าจะมี texture อยู่นะเดี๋ยวผมลองดูนะครับ break tone map ไปก่อน base color มันน่าจะมีฝ่าย texture ของดวงตาอยู่ นะครับผมก็จะเลือกเป็น2 D texture นะครับเลือกเป็นไฟล์อันนี้มีที่เขาน่าจะทำไปแล้วนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับน่าจะทำไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมลองไปดู oh, มีไหมน่าจะมีอยู่นะครับ ไม่รู้ว่าอันไหนเหมือนกันอะอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเขาน่าจะทำมาเป็นยูดิมเนาะอันนี้ไม่อะไรเดี๋ยวผมลองสร้างเอาก็ได้ <c oughs> โอเคอ่าตัวเบสคัลเลอร์เบรคคอ n เนคชั่นไปก่อนนะครับแต่ผมลองสร้างผมใช้แรมธรรมดาก็ได้นะครับผมว่าจะชินกับแรมมายามากกว่า นะครับแล้วก็ลองปรับเป็นเ radial circular ขอลองขอลองดู UV เขานิดหนึ่งเขามีกลาง UV าไหม <c oughs> โอเคอ่าโอเค UV เขาเป็นแบบนี้มันอาจจะต้องใช้ texture ของเขาจริงๆแหละนะครับก็่น้งใจว่า texture มันอันไหนด้วยยะเป็นไฟล์ก็แล้วกันปึ๊บ มา love net surface er, wood น่าจะติดฟิวนะอ่ะโอเคปรดเพ้นไปก่อนแล้วก็อออันนี้ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะทำมาเป็นยูดิมนะครับผมลองดูว่าไม่แน่ใจว่ายูดิมน,นี่เป็นสีบัตรหรือแบบมัดบอกหรือไม่ใช่ยูดิมดิมมารี อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเซตมาเป็นไรนะครับ oh, okay. อ uh, ๋อโอเคไม่เป็นอรันนี้หรือเปล่าไปดูเดลองดูหรือว่าเขาทำเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมหลบไปแล้วด้วยเออโอเคลองทำแบบง่ายๆตามสไตล์ผมแล้วกัน แก้แก้อยู่เบียวนะครับ ไม่ง่ายเลยตอบไปก่อน,นไม่งั้นมันช้า มีข้างในกย่าน,นี้อ่อ uh, นี่คืออะไรไม่ดูอ uh, อันนี้ผมลองใช้เป็น โอเคน่าจะน่าจะได้แหละนะครับอถ้าผมตรงนี้ผมปรับเป็น smooth หรือเป็นผมเป็นนอนนะครับแล้วผมดึงสีขาวเข้ามาเข้าใจว่าเข้มาแล้วมันจะเข้ามาอา่าได้ล้วนะครับอันนี้ผมลองทำแบบอง่ายๆนะครับโดยโดยใช้ใช้ตัวแรมในการทำ ก็ไม่รู้สมมติว่าได้มาประมาณนี้นะครับผมก็จะสามารถที่จะคนโทรลสีได้แล้วอันนี้ผมก็จะลองเลือกสีประมาณสรงตาเลือกสีอะไรตาบปะเออตาเข้มเข้มก็อาจะมีเสียมตาเข้มเข้มอันหนึ่งนะครับก็เพิ่มไปปุ๊บ นะครับเป็นสีที่อ่อนลงมานะครับอ่าเขาจะได้เป็นปุบผิวตรงนี้เข้ามาละนะคเับจจริงน,นี้มันอาจจะไม่เท่ากันนะเพราะผมผมใช้ U V คนละอันนะครับก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับจริงๆมันควรจะต้องทำ U V เท่ากันนะครับแต่นี้ผมหยาบมากนะครับแต่ก็ถามว่าได้ไหมก็ก็ได้แหละนะครับนี่ก็จะดึงเข้ามาขนาดะแบบนี โอเคตอนนี้ผมได้มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าไปก็ใส่สีดำลงไปตรงนี้อันหนึ่งให้มันเป็นขอบขอบตานะครับแบบนี้อะนีพอผมได้ได้มาในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็กลับไปที่ตัวอ่าโทนแมปเนี่ยตอนตอนนี้โทนแมปผมปรับเป็นสีขาวธรรมดาเลย ะครับก็เอเพื่อให้มันทำงานได้ถูกต้องนะครับก็เลือกเป็น RAM เหมือนเดิมนะครับ AI RAM r t b นะครับปุ๊บแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมก็คือปรับเป็นนันนะครับแล้วก็ดึงอันนี้มาให้สุดเลยก็ได้เนี่ยมันก็จะได้มาแบบนี้นะครับนี่ผมปรับให้มีแต่สีขาวเลยก็ได้ แล้วก็อันนี้ผมวาจะสีดำม,มันเข้มไปอย่างเงี้ยผมก็จะลองปรับสีโทนเทาๆอ่อนๆไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีมีเงาที่เกิดขึ้นข้างในของมันนะครับแต่ทีนี้เราเอาจจะไม่ต้องการให้เ,เงามันมันมากขนาดนี้ก็ได้ครับแต่ประมาณเล็กๆเลยนะฮะอันนี้เดียวอะไรแบบนี้นะครับอ่านะพอตอนนี้ได้ดวงได้ดวงตามาเสร็จแล้วเนี้ยนะครับ อ่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะปรับตรงนี้เราก็ลองปรับเป็นลิเนียเป็นสมูทก็ได้ให้มันมีความสมูทขึ้นเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับเนี้ยจะแบบเป็นเทาอ่อนๆหรือว่าเป็นสีแบบสีอ่อแดงๆอ่อนๆก็ได้นะครับเหมือนสีเลือดอะไรเงี้ยข้างในดวงตาไแบบนี้เพื่อไม่ให้มันขาวมากเกินไปแค่นั้นเองแบบนี้แล้วก็ ตรงส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยผมว่าจ,จะดึงให้มันความขาวมันน้อยลงมาหน,น่อยไม่ไม่ให้ก็คือมีมีสีบ้างนะครับอย่างนี้พอ,อตรงนี้ได้มาเสร็จเนี่ยสมมุติว่าผมได้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมอาจจะลองสร้างเไฟอีกสักดวงหนึ่งนะครับขึ้นมาอาจจะลองสร้างไฟที่เป็นสปอตไลท์ก็ได้นะครับผมก็จ,จะสร้างไฟที่เป็นอสปอตไลท์ขึ้นมานะครับแล้วไอ้ไฟสปอตไลท์ของผมเนี่ยผมต้องการแค่ให้มันเอฟเฟกต์กับ เาเรยไให้มันเอฟเฟกกับตัวตัวให้มันเป็นรีเฟล็กให้แค่นั้นเองดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะลุกทูดสิเล็กนะครับก็ลองดูประมาณนี้นะครับโดจว่ามีประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าผมลองสิเล็กดวงตาดูนะครับที่ นี่ถ้าผมลองลองเลนเดอร์ดูเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเจนกระทั่งไอตัวไฟตรงนี้ที่เป็นสปอร์หลา์หนึ่งผมก็พีชื่อมันมานะครับแล้วไป s e เล c กที่ดวงตาตรงนี้นะครับมันจะมีตรงตรงที่เป็นสไตล์ลายไฮไลท์เนี่ยเราใส่ค่าตรงนี้ลงไปปุ๊บทีหนึ่งนะครับใส่ค่าตรงนี้ลงไปทีหนึ่งเนี่ยสไตล์ลา์ไฮไลท์ Line, Line, เนี่ยแล้วลองปรับค่าดีเฟกต์เกิดขึ้นมันก็จะ มีเลฟเฟกต์จากตัวนี้ขึ้นมาคือถ้าเราไม่มีเลฟเฟกต์ตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับอันนี้ผมก็จะใส่เลฟเฟกต์ตรงนี้ให้มันขึ้นมาในลักษณะน,นี้มันก็จะตามเลฟเฟกต์ของไอ้ไอ้ตัวเมื่อกี้ไอ้ตัวเขาเรียกอะไรนะเ <c oughs> อะเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างไอ้ตัวแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับนะเราสามารถที่จะปรับบรัฟเน n ปรับอะไรอย่างเงี้ยขึ้นได้ในในส่วนของเวทเนีเยถ้าเราอยากได้ดวงตา ไฮไลท์ uh, ให้กระดวงตาของเราเนี่ยนะครับก็สามารถปรับค่าตรงนี้ได้เนี่ยอันนี้มันก็จะอันนี้ผมว่ามามากไปนิดหนึ่งหรือถ้าง่ายๆคือเราอาจจะแปะตรงตากลมๆลงไปเลยก,ก็ได้ก็ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับได้ได้วิธีเดียวกันก็ได้เนี่ยจะได้มาประมาณนี้หรืออะไรแบบนี้ จะทการเป็นไฮไลท์เฉยเราก็สามารถที่จะลองดูนะครับในลอง Select ตัวสปอตไลท์นะครับแล้วผมก็ลองลองหมุนนะครับ Reflect ที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยผมให้ r e f ฟ e c t หมุนเข้าตาเลยโดยตรงอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นเป็น r e f ฟ e c t ตาขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ดวงตานนี้มันอาจจะ <c oughs> ไม่เท่ากันกนิดนึง รเราสามารถปรับค่าพวกคนิงเกิลพวกอะไรเง,งี้ยลงลงมาก็ไม่แน่ใจว่าช่วยไหมนะครับอาจจะช่วยหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่านะน่าจะไปมันน่าจะมีผลที่ที่ตัวของไอ้นั้นมากกว่าที่ตัวดวงตาเลยไอเชเดอร์ของดวงตาตรงนี้มากกว่านะครับก็จะมีค่าตรงนี้เราสามารถใส่คือถ้าปรับไปสุดเนี่ยมันก็จะเห็นแค่สเปกูล,ล่าางเดียว ซึ่งอันนี้เราจะไม่ต้องการขนาดนั้นก็จะได้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าถ้าเอาง่ายนะครับถ้าเอาง่ายก็นั่นแหละครับใช้วิธีว่า,าสร้างกลมๆแล้วก็แปะไปกับตัพาเลนส์ไปกับดวงตาได้เลยก,ก็ได้เหมือนกันครับเป็นวิธีเดียวกันนะฮะนีบนก็จริงๆแล้วมัน <laughs> มันไม่ได้มีอะไรมาก คือเ a t อชไทเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากก็จะประมาณเท่านี้เพราะว่าถามว่าคุณจะใช้อย่างอื่นได้ไหมใช้ค่ามันก็มีค่าอย่างอื่นให้ปรับนะครับปริมไลติงมีอะไรพวกเนี้ยสามารถปรับได้นะครับออ,อย่างนี้ผมก็จะตัวที่เป็น hair ของผมเนี่ยนะครับมันก็ผมก็จะใส่พวกเอ่อพวกริมไลท์พวกอะไรเงี้ยแต่คือถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะปรับสเปก u ล่าให้มากขึ้นเราก็เพิ่มขึ้นไปก็ได้นะครับมันก็จะ ตัผมมันก็จะมีความเป็นสเปคขึ้นไปนิดนึงแต่ผมว่าประมาณนี้ของผม,มก็โอเคแล้วนะครับวิธีการทำให้ดูดี <c oughs> วิธีการทำให้ดูดีผมแนะนำว่าถ้าอยากจะได้ลุคแบบไหนนะครับไปหาภาพ r e f e r ล n c นแบบนั้นมาเลยนะครับหาภาพ r e f e r ล n c น์แบบนั้นมาเลยแล้วก็เอาภาพ r e f e r ล n c นตัวนั้นนะครับใส่ <c oughs> ภาพ Reference ตัวนั้นนะครับก็ดูสีตาม r e f e r ล n c นตตัวนั้นได้เลยมันก็ทั้งเรื่องของสีเรื่องของแสงอะไรทุกอย่างมันก็จะไปด้วยกันทั้งหมด นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งาน AI ตู n น,นะครับของอ่อนอนะครับอย่างที่บอกก็คือมันเอาไปทำพวกออะไรแบบเนี้ยได้ดีนะครับเนี่ยถ้าผมเ่นเดอแค่เนี้ยครับสมมติว่ามันก็ก็โอเคอยู่นะก็ไม่ได้แย่แต่ว่าอย่างที่บอกกับทิเนตตามันจะไม่สวยมากนะครับรวมถึงดวงตาผมอาจจะลองปรับสีนิดนึงก็ได้ในนี้ผมรู้สึกว่ามันมันหม่นไปหน่อยนะครับ ว่าจะมีหลายเลเยอร์ก็ได้นะครับจริงๆแล้วผมว่าจะมีเลเยอร์นี้นะครับแล้วก็จริงๆเราขยายแบบนี้ก็ได้นะครับกดคลิกนี้มันจะขยายมานะครับผมว่าันี่อาจจะเข้มไป <laughs> อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะมาปรับสีปรับอะไรพวกนี้ได้อีกทีหนึ่งนะครับลงไปถึงออ เล็กมาได้นะครับก็ลองปรับดูได้นะครับว่าอยากจะให้มันมากมันน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ผมว่ามันก็จะเข้มไปนิดหนึ่งก็ลองปรับดูได้ ต้องปรับเล่นเล่นดูได้นะครับไปพวกนี้ไม่ได้ยากครับไม่ได้มีอย่างอันเนี้ยตรงขอบด้านในเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าถ้าตามของอะไรนะตามาลักษณะของพวกที่เป็นดวงตาจริงเนะี่ยมันจะมีสีอมแดงๆเหมือนเลือดด้านในอยู่เล็กๆนะครับก็ผมกาจะใส่ไปบางๆเล็กๆนะครับแล้วก็ดึงมันเข้ามานิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันขึ้นมามันจะเข้ามานิดหนึ่งแต่อันนี้ไม่มีก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ผมก็จะมีนิดหนึ่ง ให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นส่วนอื่นๆนะครับก็เอ,อ,อย่างสกินตรงเนี้ยนะครับก็จะรู้สึกว่าบางทีมันซอไปนะครับอย่างพวกเนี้ยผมรู้สึกว่ามันซอไปหน่อยก็จะรับเป็นนันก็ได้นะครับแต่เป็นนันมันก็อาจจะอาจจะขมไปนิดหนึ่งเป็นสมูทล่ะสมูทอาจจะดูดีกว่าลิเนียไม่ค่อยเท่าไหร่สมูทดูดูสวยกว่า ก็จะได้มาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ยังส่วนต้องตัวอันนี้ผมใช้มาที่เลียยงดอกันเนาะก็าจะลองปรับสีดูคร่าวๆดูก็ได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะปรับเบสคั o เลอตรงนี้เป็นสีอะไรก็ได้สมมติผมใส่สีน้ำเงินก็จะเป็นสีน้ำเงินฟ้าๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คือถ้าตรงเนี้ยถ้าเราไม่ใส่ในโทนแมปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคิดค่าเงาตามจริงอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะใส่ ต้นแมปลงไปครับแล้วก็ปรับเป็นนันนะครับทีนี้ก็จะได้มาแล้วในลักษณะแบบนี้นะครับนะก็ขยายออกมาก็ได้นะถ้าดูถ้าดูาดไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยครับแต่แบบนี้ต้นนะ ก็จะได้มาประมาณนี้นะครับลักษณะของเสื้อนะครับ <c oughs> คุณจะเปิดสเปกคูล่านิดหนึ่งก็ได้เพื่อให้มันมีสเปคของแสงเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับก็บราฟนิดหน่อยมากไปก็ทุด,ด,ด,ด ก็ได้ยังไม่มีไม่มีอันนี้สวยกว่าก็จะมีใส่สไตล์ไลท์ก็ได้นะครับถ้าถ้าอยากจะอย่างนี้ผมว่าจะกรอบริมไลติงของตัวนี้มาแล้วก็มาใส่ให้กับตัวนี้ด้วยครบจะใส่ริมไลท์เป็นสีเหลืองๆก็ได้จะได้คล้ายๆกันับของปรับสีปรับโทน ที่ผมบอกทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการปรับของเรานะั่นแหละว่าเราอยากจะได้แบบไหนอะไรยังไงเนี่ยนะฮะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังนี่ไม่มีอะไรริ่งผมเลือกสีอย่างเดียวเลยก็ได้ อย่าลืมนะครับมันต้องใช้กดผิด ก็จะได้ละนะครับเป็นการทำพวกตูนเชตแบบง่ายๆนะครับโดยใชอ้อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมใช้พวกตูนเชตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือว่าตูนเชตตัวเนี้ยมันไม่คำนวณแสงนะครับมันคือมันคำนวณทิศทางของแสงคำนวณอะไรให้แต่ว่ามันไม่ได้คำนวณเรื่องของพวก r a y tracing เรื่องของ bounce l i ล h t อะไรให้นะครับดังนั้นตรงนี้คุณจะปิด indirect lighting ไปหมดเลยก็ได้นะครับส่วนที่สำคัญจริงๆมีผลแค่ตรงนี้ก็คือตัว camera AA เฉยนะครับ สมมติว่าผมปรับกรอบเอมาสามันก็จะแน่นอนว่ามันก็จะเรนเดอร์นานขึ้นนิดนึงแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดช้ามากนะครับมันก็จะได้ผลที่ดูซอฟแล้วก็ดูสวยขึ้นนะครับในลักษณะนี้ส่วนดวงตาที่เป็นไฮไลท์ผมก็แนะนําว่าแปะเป็นวงกลมไปเลยก็ได้ครับจะสวยกว่าอันนี้จากประสบการณ์นะฮะก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับสําหรับตัวนี้